สวัสดีครับผมการเองและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงช่วงที่เราจะมานั่งอ่านคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์แล้วก็หาอะไรหนุ่มๆทำกันนะครับไปเริ่มกันเลยอยากลองให้พี่การเลียติ่งหูตัวเองหน่อยฮะเลียหูตัวเองเหรอไม่ยากโถ่บอยพี่ปลูกแอปเปิลที่ขนตาให้ดูหน่อยสิครับทำยังไงวะปลูกยังไงวะน้องนี่ครับผมจะแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนผมหน่อยครับแอปเปิลเขียวครับแซ่บโถ่บอยพี่ช่วยทำคลิปสอนฟิสิกส์เรื่องซิมเพิลฮาร์โมนิกหน่อยครับผมปลงมากเลยได้ครับพูดถึงเรื่องของซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยนะครับคำว่า simple เนี่ยเป็นคำ adjective นะครับซึ่งแปลว่าพื้นฐานทั่วไปครับส่วนคำว่า harmonic นี่นะครับแปลว่าเสียงประสานครับเป็นคำนามครับเมื่อคำ adjective มารวมกับคำนามนะครับ simple harmonic จึงแปลว่าเสียงประสานขั้นพื้นฐานครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็น noun phrase ครับอะไรนะวิชาฟิสิกส์เหรอโถ่บอยพี่อย่ามองกล้องบ่อยได้ไหมผมหวั่นไหวมองเธอข้างหลังตรงที่เดิมอยู่ซ้ำๆพี่การลองเอาคำที่ใช้ในโลกโซเชียลมาใช้ในชีวิตจริงให้ดูพี่การลองเอาคำที่ใช้ในโลกโซเชียลมาใช้ในชีวิตจริงให้ดูหน่อยสวัสดีเครมันเน่เดี๋ยวผมจะลองใช้คำในโซเชียลกับชีวิตจริงดูนะเครอีกคุกคิดฟุ้งฟิ้งมากน้อยกว่า3ยกกำลังอันเดอร์สกอร์ยกกำลังเซมิโคลอนดีโคลอนวงเล็บปิด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 วงต่อไปคลิปหน้าลองเปลี่ยนจากสวัสดีครับผมการเองเป็นอย่างอื่นสวัสดีชาวยูทูบชื่อการโอเคป่ะเข้าใจรู้จักไว้รู้จักกันนะรู้จักแมวกูด้วยนี่ชื่อลายเราอ่ะชื่อลายตอบหน่อยเฮ้ยต่อไปฟรีรันนิ่งให้ดูทีครับพี่คำเตือนฟรีรันนิ่งเป็นกีฬาที่อันตรายห้ามนำไปลองเลียนแบบหรือทำตามเป็นอันขาดเพราะมันอันตรายโอเคพูดอะต่อไป5ครั้งได้ไหมครับได้ดิอะต่อไป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 เกินแล้วนี่เอาใหม่แล้วกันอะต่อไป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 อะต่อเกินเหรอเอาใหม่อะต่อไปอะต่อไปอยากให้พี่เอากล้วยยัดตูดตัวเองขออะไรแต่ละอย่างเนี่ยเคยคิดไหมคิดก่อนขอกันบ้างไหมฮะมองเธอข้างหลังตรงที่เดิมอยู่ซ้ำๆได้แต่ส่งใจไปต่อไปที่กินวาซาบิกับเป๊ปซี่ให้ดูหน่อยอันนี้เคยได้ยินมาเหมือนกันเขาบอกว่ากินวาซาบิกับเป๊ปซี่มันจะทำให้นอนหวานใช่ไหมมันไม่ขึ้นหัวใช่ไหมมีคนรีเควสต์มานะครับว่าให้ผมกินวาซาบิกับโค้กนะฮะเอาอันนะแรงมากเลยนะเฮ้ยจะขึ้นเนาะเฮ้ยเอาอีกจะตายไว้เนี่ยอะไรโอ้จะท้องโอ้จะท้องกินไปซะเยอะเลยไอ้ควายโอ้จะท้องสมน้ำหน้ามันนอนดูหน้ามันใหม่มองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยอยากพูดอะไรกับน้องคนนั้นไหมครับที่บอกให้พี่ให้ไกลเกลสองกิโลกรัมเท่านั้นนี้สามารถบอกว่าไปไหนได้สะดวกสบายมากนอกจากนี้คุณยังสามารถดู